ยังอยู่ที่เชียงรายนะครับเราตลอดเที่ยวหลายๆที่นะครับโดยเฉพาะแหล่งน้ำแร่ธรรมชาตินะครับที่นี่ผมแอบเห็นครับป่าตึงออนเซ็นนะครับพลาดไม่ได้เดี๋ยวคงจะได้เข้าไปรู้ข้อมูลกันนะครับโดยเฉพาะด้านในนัดหมายท่านนายอำเภอของที่นี่เอาไว้นะครับพูดถึงความร้อนโอ้โหผมนึกถึงเมนูจานร้อนกับสเต็กจานร้อนครับล่าสุดจากซานตาเฟ่นะครับผมหมายถึงสเต็กไก่เอ็กซ์ตรีมทาบาสโกนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นจานที่เผ็ดจัดจ้านโดนใจคนรักพริกอย่างแน่นอนนะครับสำหรับน้ำพุร้อนป่าตึงนะครับหรือว่าโป่งน้ำร้อนห้วยหินฝนเนี่ยอยู่ที่ตำบลป่าตึงของอำเภอแม่จันอยู่ระหว่างทางไปดอยแม่สลองสายใหม่ครับแล้วก็อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันถนนแม่จันฝางประมาณสัก8กิโลเมตรครับซึ่งที่นี่จะเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่สวยงามภายในมีบริเวณโป่งน้ำร้อนนะครับจะมีลานน้ำพุร้อนซึ่งมีความสูงถึง10เมตรซึ่งอุณหภูมิของน้ำนะครับอยู่ระหว่าง70ถึง109องศาเซลเซียสครับโดยสร้างฐานคอนกรีตล้อมบริเวณน้ำพุร้อนมีอาคารอาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพทั้งห้องธรรมดาและก็ห้อง VIP ครับโดยบริเวณรอบๆบ่อน้ำร้อนนะครับจะมีสระน้ำและก็สวนสุขภาพเพื่อให้ผู้ที่มาพักผ่อนได้อาบน้ำแร่เพื่อสุขภาพที่สามารถรักษาโรคผิวหนังและโรคปวดต่างๆได้นั่นเองครับอย่างที่เราบอกไว้ครับว่านัดหมายท่านนายอำเภอแม่จันท่านนายอำเภอสมศักดิ์คณาคำเอาไว้นะครับสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับสวัสดีครับผมอันนี้นัดหนึ่งมาถึง4เลยทีเดียวใช่ครับแนะนำเพิ่มเติมหน่อยครับครับผมมานัดสุชายาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะตึงครับผมผมบุญช่วยจำปากแก้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตึงและอีกหนึ่งท่านครับผมปลัดทัศน์วังเมืองครับปลัดอบต.ปะตึงครับโอ้โหเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นเลยนัดหนึ่งมาถึง4เลยเดี๋ยวต้องถามท่านนายอำเภอครับว่าจุดเด่นหรือว่าข้อได้เปรียบของการมาเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่นี่ครับหรือว่าโป่งน้ำร้อนที่นี่คืออะไรครับตรงบริเวณที่เราอยู่ที่นี่คือเราเรียกว่าน้ำพุร้อนปะตึงครับผมซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานที่เราพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาละก็ตอนนี้ก็14ปีละ14ปีครับตอนนี้ก็คือเราได้มามีการวางเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่นี่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนี่ก็จะมีเรื่องของออนเซ็นนะครับของญี่ปุ่นท่านแช่บ่อยไหมครับในตรงนี้นะครับบ่อยครับบ่อยครับครับที่นี่สองท่านแช่บ่อยไหมครับออนเซ็นบ่อยเหมือนกันคนพื้นที่เนาะครับผมที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยก็ให้ภาคเอกชนเข้ามาเช่าต่อเข้ามาเช่าต่อในตรงนี้ก็คือเอกชนเนี่ยเขาเป็นคนไทยแล้วก็มีสามีเป็นชาวญี่ปุ่น yeah. ก็เข้ามาทำเรื่องออนเซ็นตอนนี้ก็เห็นว่าได้ตกลงกันแล้วนี่ก็คือจุดที่จะสามารถที่นักท่องเที่ยวสามารถมาผ่อนคลายนอกจากมาพาครอบครัวพาอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่ไปใช้บริการออนเซ็นอันที่สองที่นี่จะเป็นนวดแผนโบราณคือนวดผ่อนคลายนะครับนวดเพื่อสุขภาพราคาไม่แพงนะครับ คือที่นี่เนี่ยก็จะผมขอเดาก่อน300อ่ะไม่ถึงครับผม250แพงไปครับแพงไปครับผม200ครับแพงจริงเหรอจริงครับเฮ้ยที่นี่จริงๆก็อ่ะ100นึงอ่ะที่นี่150ครับอ๋อ150แหมผมก็โอเวอร์ไปหน่อยต่อชั่วโมงครับต่อชั่วโมงเดี๋ยวคงต้องให้ท่านเผอได้ฝากละเผื่อว่าหลายๆคนจะยังไม่รู้จักโป่งน้ำร้อนป่าตึงให้แวะก่อนอย่าผ่านเลยไปแวะเลยครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์นะครับว่าโป่งน้ำร้อนป่าตึงเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ของการท่องเที่ยวและการกีฬาจังหวัดเชียงรายที่ได้สนับสนุนนะครับที่เราเรียกว่าการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่เชื่อมต่อกับในพื้นที่อื่นๆในตรงนี้นะครับแล้วก็มีความน่าสนใจครับทิ้งท้ายอีกนิดนึงนอกจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพแล้วตรงนี้ตำบลป่าตึงเนี่ยจะมีเผ่าพี่น้องชนเผ่า9ชนเผ่าด้วยกัน9ชนเผ่าเลยทีนี้นโยบายของทางอำเภอของทางจังหวัดเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับแล้วก็เราก็จะมีประเพณีมีวัฒนธรรมการแต่งกายมีอาหารการกินอะไรในตรงนี้นะครับก็น่าท้าทายและเชิญชวนคนเข้ามาเที่ยวที่นี่ครับพูดง่ายว่ามาหาเพื่อนใหม่ด้วยใช่ถูกต้องครับก็อย่าลืมแล้วกันนะครับมีโอกาสมาเชียงรายอย่าผ่านตรงป่าตึงไปแวะก่อนแล้วกันนะครับรวมถึงยังมีท่องเที่ยวอีกเยอะสำหรับที่เชียงรายที่นี่นะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงก็คือพื้นที่ในตรงนี้เนี่ยนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วจะมีเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องที่พักที่นี่ครับส
ามารถรับนักท่องเที่ยวได้ราคาถูกครับผมโอเคในตรงนี้นะครับก็มีรีสอร์ทมีโรงแรมอะไรที่อยู่บริเวณใกล้เคียงในตรงนี้ถ้าไม่เชื่อนายอำเภอต้องมาพิสูจน์เองเนาะครับใช่ว่าถูกจริงหรือเปล่าแล้วก็ถูกใจทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับใครมาเที่ยวมาจริงๆอ่ะคนจำได้เนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถดีตอนสมัยเด็กๆจำได้ไหมครับถ้าเกิดใครจำข้อสอบได้จำข้อความได้แล้วก็สามารถสอบได้ดีเนี่ยความจำก็เลยเป็นความสามารถแต่มันมีอันนึงเนาะการลืมการลืมก็เป็นความสามารถพิเศษเหมือนกันคนเราเนี่ยจำได้แต่บางครั้งก็อยากลืมแต่ลืมไม่ได้มันมีเพลงสมัยก่อนที่บอกบางสิ่งอยากจำเรากลับลืมบางสิ่งเราอยากลืมเรากลับจำเพราะบางทีเนี่ยการจำเนี่ยสำคัญก็จริงแต่การลืมคุณจะมีความสุขคุณปล่อยวางคุณให้อภัยแล้วถ้าลืมง่ายเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวคุณตลอดเวลา